สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆเพื่อนกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านคะวันนี้ก่อนที่ครูรสจะกลับบ้านนะคะเลิกงานแล้วนะคะวันนี้ครูมีเรื่องดีๆค่ะที่สำคัญมากที่พี่ๆน้องๆครูคิดว่าประสบการณ์นี้น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่ๆน้องๆมากทีเดียวละค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์วันนี้ที่ครูอยากเล่าให้พวกเราฟังค่ะเรื่องของถ้าหากลูกค้าบอกเราว่าฉันไม่พอใจการนวดของเธอเนี่ยพวกเราจะทำยังไงคะแล้วพวกเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรช่วยเขียนคอมเมนต์หน่อยได้ไหมคะนะถ้าหากว่าในสปาของคุณในสปาของคุณลูกค้าหลังจากนวดเสร็จบอกว่าเนี่ยโรสฉันไม่พอใจเลยค่ะเธอนวดไม่ดีเลยหรือว่าพนักงานเธอนวดไม่ดีเลยอะถ้าเผื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสปาของคุณคุณจะทำการแก้ไขอย่างไรคุณจะตอบลูกค้าอย่างไรมีใครเข้ามาแล้วบ้างคะช่วงนี้ครูรอเพื่อนๆหน่อยแป๊บนึงนะคะครูมีเวลาที่จะแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์โดยตรงที่ครูโรสใช้มาแล้วก็ครูได้ฟีดแบ็กกลับมาที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เลยอยากมาเล่าแชร์ประสบการณ์นี้ให้กับพี่ๆน้องๆฟังเพราะว่าพี่ๆน้องๆไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์นั้นสวัสดีค่ะคุณจิระพัสนันสวัสดีค่ะดีใจจังเลยค่ะเป็นไงบ้างฮะครูเสียงแหบค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาไลฟ์แล้วก็ครูก็มีงานเยอะแล้วหมอก็บอกว่าไม่ให้ใช้เสียงเยอะค่ะให้พักผ่อนมีหนำซ้ำยังบอกไม่ให้ทำงานด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณโรเบิร์ตสวัสดีค่ะ Good evening from Hamburg นะ Today I have the content about if our customer sayI'm not appreciate about your massage. I'm not feel good about your massage. How we are Thai spa therapist, how to answer, how to talk with our guests. I would like to share my experience with my Thai people or the Thai spa overseas can talk with me and can learn from my experience and can bring my experience to adapt themselves. I think it's very good for everyone in the world. นะสวัสดีค่ะดีใจจังเลยสบายดีค่ะครูดีใจจ้ะขอบคุณมากนะคะแล้วถ้าเผื่อที่สปาของเราอ่ะมีลูกค้าตอบว่าฉันไม่พอใจในการนวดของเธอเลยอ่ะเราจะตอบอย่างไรคะคุณพัชนันช่วยเขียนมาคอมเมนต์ให้ครูทีนะแล้วก็ท่านที่เข้ามาตอนนี้ทั้งหมด3ท่านที่ฟังครูโรสอยู่ช่วยขอความกรุณาช่วยแชร์ออกไปให้พี่ๆน้องๆถือว่าทำบุญด้วยกันดีไหมคะนะเพราะว่าครูเล่าเลยนะคะเพราะว่าแฟนครูมารับครูละครูอยากมาเล่าให้พวกเราฟังครูขออนุญาตแฟนครูว่าที่รักเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูอยากไลฟ์ให้พวกเราฟังเพราะว่าสิ่งนี้มีความสำคัญกับพี่ๆน้องๆมากเลยค่ะการที่ครูหวังว่าในชีวิตของหมอนวดไทยทุกๆท่านไทยสปาเทอราปิสทุกๆท่านย่อมได้เจอแน่ๆครูก็เจอค่ะแต่ว่าจะเจอมากเจอน้อยนี่แตกต่างกันใช่ไหมคะนะแต่ครูจะบอกว่าอย่าปล่อยให้คนอื่นมาเจอแล้วแก้ไขแบบไม่รู้ช่องทางว่าเราจะแก้ไขอย่างไรหรืออย่าปล่อยว่าให้พนักงานเราเจอแล้วพนักงานเราแก้ไขเรื่องนี้สำคัญมากๆกับคนที่เป็นเจ้าของกิจการแชร์ไปได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คงน้อยมากที่จะมีคนที่ตั้งใจจะมาบอกคุณแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณพี่ๆน้องๆด้วยความรักแล้วก็แบ่งปันความรู้นี้ค่ะจะบอกว่าถ้าเผื่อว่ามีลูกค้าออกมาจากห้องเราสามารถดูด้วยกริยาท่าทางนะคะว่าลูกค้าเราพึงพอใจหรือไม่นะคะถ้าลูกค้าเราเงียบเพราะว่าเราเจ้าของร้านจะมาถามว่า Beginners is in นะนักเดมาซาเชอร์ we full seasick เราจะมาถามลูกค้าว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะแล้วก็การนวดเป็นอย่างไรบ้างคะเนี่ยคนที่เป็นรีเซพชันคนที่เป็นเจ้าของสปาร้านนั้นนะคะหรือว่า owner of spa นะคะจะต้องมาทักทายลูกค้าถามถ่ายอาการลูกค้าหรือว่าถ้าพนักงานที่นั่นสปาเทอราปิสต์มีศักยภาพหรือว่าสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้ก็สามารถคุยเป็นไงบ้างคะแต่ทราบไหมคะความรู้สึกลูกค้าปิดเราไม่ได้หรอกค่ะถ้าลูกค้าบางท่านปิดเราได้เขาจะไม่พูดนะตอนนั้นนี่อันตรายค่ะดังนั้นพยายามเอาความจริงใจความที่เราต้องการทราบความรู้สึกถ้าลูกค้าบอกว่าฉันรู้สึกไม่ดีเลยอย่าโรสแชร์ให้แล้วขอบคุณมากค่ะดีมากๆ
ฉันรู้สึกไม่ดีเลยน่ะโรสเวลาที่ฉันมานวดน่ะฉันรู้สึกไม่ดีเลยถามว่าครูก็เคยเจอค่ะพนักงานครูก็เจอบ่อยค่ะแล้วก็น้องๆรุ่นที่อยู่ในร้านครูก็เจอค่ะถามว่าเหตุการณ์นี้เราจะแก้ไขอย่างไรเรื่องนี้สำคัญถ้าหากเรากับลูกค้าพูดไม่เป็นภาษาเดียวกันขัดแย้งกันมีแต่ลบกับลบนะคะจำไว้เราต้องเป็นพวกเดียวกันกับลูกค้าจำไว้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานนวดหรือรีเซพชันถ้าเขาบอกว่าเนี่ยฝีมือนวดเธอไม่ดีเลยฝีมือนวดเธอไม่ดีเลยเราจะตอบอย่างไรเราต้องตอบหนึ่งแหละยอมรับอย่าไปเถียงลูกค้านะคะลูกค้าอย่าไปเถียงลูกค้าทันทีทันใดอย่าไปตอบว่าไม่ใช่อย่าไปลูกค้ามาแบบลบแล้วเราจะแบบว่าไปต่อต้านเลยอย่าทำเพราะว่ามีแต่พังกับพังนะคะอย่าทำเมื่อก่อนบางครั้งครูก็มีอีโก้ค่ะครูก็มีอีโก้ว่าพนักงานเราไม่ผิดแล้วทำไมอ่ะลูกค้าถึงต้องถูกต้องเสมอเป็นบางกรณีแบบนั้นเรื่องของชู้สาวเรื่องของอันอื่นเนี่ยครูจะเถียงแทนพนักงานเลยแต่เรื่องของคุณภาพการนวดครูต้องดูค่ะครูต้องถามลูกค้าว่าครูยกมือไหว้ก่อนเลยนะครูจะบอกขนาดครูเป็นเจ้าของร้านนะครูยกมือไหว้ก่อนเลยนะต้องขอโทษมากเลยค่ะที่ทำให้คุณหลังจากนวดเสร็จ1ชั่วโมงแล้วคุณไม่พอใจมีอะไรที่ฉันจะบอกฉันหน่อยได้ไหมคะเพื่อที่ฉันจะได้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นต้องพูดอย่างนี้นะคะ1เขาเรียกว่าให้เราเอ็กเซปต์นะให้เราเอ็กเซปต์นะบอกว่าที่ลูกค้าพูดมาเนี่ยเราเข้าใจเพราะอะไรทราบไหมคะถ้าเขาไม่พูดกับต่อหน้าเราเวลาเขาไปเขียนด่าเรานี่แรงนะคะอันนี้พูดถึงกรณีคนที่เขาเขียนใน Google ไปหาคนอื่นนวดเถอะครับ โอ้ยสลาวุธเธอก็ตอบแรงไปนะ ไปหาคนอื่นนวดเถอะครับ สลาวุธครูฝากแชร์ด้วยนะเรื่องนี้สำคัญเพราะอะไรสลาวุธรู้ไหมเดี๋ยวนี้น่ะไม่ว่านวดไทยนวดต่างชาติหมอนวดไทยทุกคนต้องตื่นตัวได้แล้วทั่วโลกเขารู้แล้วคนทั่วโลกเขารู้แล้วว่านวดไทยอ่ะดีจริงช่วยเหลือได้จริงเขาพยายามหาเรื่องจับผิดเราหลายหลายอย่างเลยดังนั้นครูจะมาช่วยพวกเราปกปิดรูรั่วว่าเวลาที่เราเจอลูกค้าเนี่ยเราต้องเจออยู่แล้วค่ะครูก็เจอนะดังนั้นคลิปนี้ครูฝากสลาวุธแชร์นะแต่ว่าสลาวุธตอบครูได้สะใจมากเลยไปนวดที่อื่นครับแสดงว่าสลาวุธนี่แน่มากนายแน่มาก ครูแซวเล่นนะสลาวุธก็มีสิทธิ์ตอบได้ค่ะแต่สลาวุธรู้ไหมอ่ะปัจจุบันนี้ถ้าเราตอบอย่างนี้นะเป็นการใช้อารมณ์สลาวุธบางทีครูเข้าใจนะพนักงานตั้งใจทำงานอย่างดีแต่ลูกค้าเขาเรียกว่า1ชินชะตาไม่ถูกกันมองหน้ามองตากันแล้วไม่ถูกกันไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะมือจับไปก็ไม่ชอบแล้วอันนี้เป็นเรื่องอคติดังนั้นแต่ว่าพอลูกค้าบอกว่าฉันไม่มีความสุขฉันไม่พอใจเลยอ่ะฟังกรณีของครูนะเหตุการณ์เพิ่งเกิดมาสดๆครูไม่ค่อยสบายแล้วก็พนักงานครูนวดลูกค้าท่านนี้ต้องการการลูกค้าท่านนี้บุ๊กกิ้งมาโดยอินเทอร์เน็ตแล้วลูกค้าท่านนี้ไม่เคยมานวดร้านครูแล้วลูกค้าท่านนี้มาตอนที่ครูไม่ว่างครูก็เลยให้พนักงานครูนวดพนักงานครูก็ทำดีทุกอย่างทำทุกอย่างดีเหมือนครูเป๊ะเลยนะเธอมีความตั้งใจมากผลสุดท้ายนวดไปเสร็จ1ชั่วโมงเธอก็ถามลูกค้าตามสเต็ปนะนวดไปเสร็จ1ชั่วโมงรู้ไหมคะลูกค้าบอกว่าไงโรสนั่งฟังฉันหน่อยได้ไหมครูก็เลยบอกค่ะครูก็เลยบอกว่าค่ะมีอะไรจะบอกแนะนำก็บอกได้นะคะแล้วก็อยากถามว่าเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการนวดฉันจะบอกว่าฉันไม่มีความสุขเลย1ชั่วโมงเหมือนนอนให้จับจับคลำคลำเฉยๆโอ้ยครูนี่หัวใจหล่นไปถึงตาตุ่มเลยค่ะเธอเป็นคนดังด้วยแล้วเป็นคนดังแล้วเธอผ่านการนวดมาหลายที่แล้วดังนั้นครูต้องบอกว่าอุ๊ยฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้บางทีอาจจะมีการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรที่ฉันจะแนะนำฉันได้บ้างครูตอบอย่างนี้นะครูต้องยอมรับ accept นะ accept เสร็จนะแล้วเราต้องยอมรับแล้วมีอะไรที่จะแนะนำให้ดิฉันได้ปรับปรุงตัวทำให้ดีขึ้นไหมเราต้องยอมรับก่อนนะอย่าไปเถียงกับลูกค้าเราต้องยอมรับเพราะว่าคนที่เขาพูดกับเรากับ feeling เนี่ย feeling อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเขาปฏิเสธเราไม่ได้หรอกค่ะเขาโกหกเราไม่ได้หรอกค่ะ
น้อยมากหลังจากนวดเสร็จดังนั้นครูก็จะบอกว่าฉันยอมรับนะรู้ไหมคะว่าอันนี้เป็นบทบาทหนึ่งที่ครูอยากเล่าให้ฟังว่าอย่างร้านครูครูยกตัวอย่างร้านครูเพราะอะไรทราบไหมคือครูไม่ได้ไปโทษร้านอื่นว่าร้านอื่นเป็นอย่างไรนะครูแก้ไขอย่างนี้ค่ะครูจะบอกว่าใจปั้มมากเลยผู้หญิงคนนี้นักเลงมากเลยครูจะบอกนะครูบอกว่าโอเคเธอดะจะบอกว่าเธอว่าครูมาเยอะมากเลยพนักงานเธออย่างนั้นพนักงานเธออย่างนี้พนักงานโอ้โหแรงมากเลยครูก็พูดบอกว่าโอเควันนี้หลังจากนวดเสร็จเพราะครูจะบอกเลยนะคะว่าบางทีการนวดอาจจะไม่ได้น้ำหนักเท่าที่ควรหรือไม่ถูกจุดยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะเขาบอก1ชั่วโมงฉันไม่จ่ายโอ้โหแรงมากเลย1ชั่วโมงฉันไม่จ่ายเธอครูก็เลยบอกว่าฉันเข้าใจเงินใครๆก็หามาด้วยความยากลำบากดังนั้นไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรให้เธอรู้สึกดีขึ้นเธอเพิ่งมาร้านดิฉันครั้งแรกแล้วก็ครูจะบอกว่าเวลาที่เธอมาพนักงานฉันนวดไปแล้วตั้งกี่ลาย6ลาย7ลายแล้วเธอเป็นลายสุดท้ายอาจจะผิดพลาดไปได้บ้างนั่นก็คือดิฉันต้องขอโทษด้วยครูรับหมดเลยจำไว้นะคะวิธีการแก้เพราะอะไรจุดไคลแม็กซ์มันอยู่ตรงนี้เอาอย่างนี้รู้ไหมคะลูกค้าดีขึ้นตรงไหนเอาอย่างนี้ในเมื่อฉันเป็นคนสปอร์ตเธอและฉันขอบคุณเธอมากที่เธอกล้าพูดความจริงกับฉันที่เธอกล้าบอกความจริงว่าร้านฉันนวดไม่ดีเลยไปดู Google ครูนะครูจะบอกร้านฉันนวดไม่ดีเลยฉันต้องขอโทษด้วยฉันขอโทษแต่ฉันไม่รู้จะทำอะไรให้เธอดีขึ้นได้ทราบไหมคะครูบอกว่างั้นมานวด1ชั่วโมงฟรีฉันจะนวดเองครูเป็นเจ้าของร้านครูจ่ายพนักงานครู20ออยโลนะแล้วชั่วโมงนั้นเขานวดฟรีแต่ทราบไหมคะลูกค้ามาค่ะเขามาค่ะเขามาแล้วครูก็นวดครูก็อนุโมทนาสาธุวะขอให้ครูโรสนวดครั้งนี้ถูกใจเพราะว่าไม่งั้นเน่าแน่ๆทราบไหมคะคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเราได้ข้อคิดอะไรถึงแม้พนักงานเราจะนวดดีแล้วแต่คนมันจะว่าไม่ดีมันก็ว่าไม่ดีใช่ไหมดังนั้นถ้าเจอคนแบบนี้เจอคนนักเลงเรานักเลงกลับไปเลยว่าได้เลยงั้นมานวด1ชั่วโมงถ้าฉันนวดดีถ้าฉันนวดดีถูกใจเธอมาทั้งครอบครัวเลยได้ไหมแล้วเธอมาทั้งครอบครัวได้ไหมเราต้องเอาใจวัดใจกับลูกค้าว่าเขารักนวดไทยแค่ไหนเขารักจริงค่ะครูนะตั้งนโมเลยกินข้าว2จานครูตั้งนโมเลยกินข้าว2จานที่ครูเอาเรื่องของครูมาเล่าให้พวกเราฟังเพราะว่านี่คือสไตล์ของร้านอย่างครูนะสไตล์ของร้านที่ค่านวด1ชั่วโมง75ออยโลครูจ่ายพนักงาน20ออยโลแต่ถ้าพนักงานแก้การได้ครูจ่าย25ออยโลนะคะเนี่ยครูกล้าบอกพวกเราไม่งุบงิบงุบงิบหลังร้านพูดตรงนะครูบอกเลยค่ะว่าครูแฟร์เพราะว่าร้านครูอ่ะทำตรงไปตรงมาเยอะมากและครูจะบอกว่าพี่ๆน้องๆที่รักคะตอนนี้ทุกคนตื่นตาตื่นใจรู้คุณค่าของตัวเองแล้วนะครูมาเล่าให้ฟังหนูไม่คิดตังค์เลยค่ะเยี่ยมมากบุญทิยาเยี่ยมมากบุญทิยาครูนี่คือครูหน้าชาเลยนะบุญทิยาเจอคนมาว่าเราแบบนวดไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ครูบอกว่าเอางี้ที่ผ่านมาฉันให้เธอนวดฟรีแต่ฉันจ่ายพนักงานฉันค่าจ้างฉันก็จ่ายแต่เธอมานวดกับฉันถ้าฉันนวดไม่ดีไม่ต้องจ่ายสรุปแล้วนวดกับพนักงานไม่ต้องจ่ายนะแล้วมานวดกับครูไม่ต้องจ่ายแต่เขามีข้อแม้ว่าเขาแพ้ตรงไหนรู้ไหมแพ้ใจแพ้ตรงความดีครูจะบอกว่าพี่ๆน้องๆคะเพื่อนร่วมอาชีพที่รักคะสวัสดีจ้าบุษาสวัสดีจ้าปลาสวัสดีค่ะจำไว้นะอันนี้เขาเรื่องวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งในสปานะและเรื่องนี้ถ้าหากลูกค้าไม่พึงพอใจในการนวดเราจะแก้ไขอย่างไรครูกำลังเล่าให้ฟังว่าเราจะต้องหนึ่งเลยยอมรับอารมณ์ความรู้สึกลูกค้ายอมรับไปก่อนอย่าไปเถียงเขาเพราะว่าเมื่อไหร่เราเถียงทันทีลบกับลบแล้วปากคนสมัยนี้ไวมากแต่เราต้องดูคนนะเพราะว่าคนบางคนนี่ก็งี่เง่าเขาบอกให้พูดเรื่องของวิจารณ์เรื่องของการนวดแต่วิจารณ์เรื่องของภาษาอะไรเงี้ยก็คือมันมีหลากหลายคนคนแบบนี้ก็มีค่ะคนต้องการทำร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยก็มีดังนั้นแต่นางมาอีกครั้งบุญทิยาครูยกนิ้วโป้งให้เลยนะเยี่ยมมากทราบไหมคะมาทั้งครอบครัวมาทั้งครอบครัวและตอนนี้ยอมรับพนักงานครูได้แล้ว
เพราะอะไรรู้ไหมครูไม่สามารถนวดได้ทั้งครอบครัวเพราะว่าครูจะบอกว่าถ้าคนนี้นวดหนักเนี่ยส่วนใหญ่จะมาหาครูโรสนะแต่ถ้านวดเบาๆไปหาพนักงานนะเราต้องรู้จักแยกแยะนะคะสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์นะดีใจจังเลยเข้ามาทั้ง21ท่านเรามาช่วยทำบุญได้ไหมคะตอนนี้ครูอยากขอบคุณแฟนครูเพราะแฟนครูดูโปรเกรสอยู่ว่ามีคนสนใจเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะแฟนครูสนับสนุนครูค่ะจะจัดห้องให้ครูจะจัดสตูดิโอให้ครูครูโชคดีมากค่ะที่แฟนคนนี้เห็นความสำคัญในการศึกษาของครูค่ะเขาจ่ายค่าเรียนเล่าเรียนทั้งหมดให้ครูค่ะเนี่ยดังนั้นช่วยกันแชร์หน่อยนะคะเพื่ออนาคตของครูโรสแล้วว่างๆครูมาไลฟ์ให้ฟังมีแต่สิ่งมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะครูไม่รู้จะเอาความรู้เก็บไว้ทั้งหมดได้อย่างไรมาแบ่งปันพวกเราอ่ะให้พวกเรายกระดับพัฒนาไทยสปาของเราร้านนวดไทยของเราอ่ะให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วครูจะบอกอะไรรู้ไหมนวดไปเถอะค่ะถือว่าทำบุญจำไว้เลยนะถือว่าทำบุญเพราะเราเจอคนอย่างเงี้ยบางครั้งต้องใช้ใจวัดใจกับความเป็นนักเลงอุ้ยครูหน้าชาครูหน้าชาเลยนะถูกด่าครูหน้าชาเลยนะถูกด่าพนักงานครูก็น้อยใจโรสฉันทำดีที่สุดแล้วแต่คนจิตหงุดหงิด นะคะแต่อะไรทราบไหมคะการเวลากับการนวดลูกค้ามาทางครอบครัวแล้วลูกค้าอยู่ๆไปเขียนให้ใน Google ซึ่งครูแบบงงมากเลยค่ะแล้วแอบถ่ายรูปไปตอนไหนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครูจะบอกนะคะว่าต่อไปครูจะบอกว่าขั้นตอนที่จะทำให้ลูกค้าไม่สามารถติเราได้นะขั้นตอนครูยกตัวอย่างในกรณีที่เราเป็นหมอนวดไทยนะทุกคนถ้าลูกค้าบอกว่าฉันเอ็กซ์เพคเรื่องของนวดไทยที่ว่านวดไทยจะต้องคัฟติกนะจริงค่ะดังนั้นเราช่วยกันแชร์แล้วมาเขียนเล่าให้ครูฟังนะเดี๋ยวครูกลับบ้านแล้วครูจะไปตอบพวกเรานะคะแล้วครูจะบอกว่าเขาเขียนไว้นะว่าปกติแล้วนวดไทยเขาจะเห็นว่าเป็นการนวดที่คัฟติกนวดได้แรงบาดเจ็บนะการเจ็บหลังจากเจ็บเสร็จสังเกตได้ไหมคะเกือบ 100% น่ะเจ็บแล้วหลังจากปวดเสร็จหลังจากนวดเสร็จลูกค้าจะรู้สึกสบายเนี่ยค่ะนี่คือคุณสมบัติ effective ของนวดไทยดังนั้นถ้าเผื่อลูกค้าบอกว่าฉันปวดอย่างนั้นปวดอย่างนี้เราต้องสามารถอธิบายได้ขั้นตอนการนวดนะคะก่อนจะนวดนะนางบอกหนูนักเลงมากนางกลัวใจหนูใช่ค่ะอุ๊ยครูก็เหมือนกันค่ะแม่เจอลูกค้าแบบนี้นะแล้วก็มีลูกค้าด้วยนะที่แบบว่าที่เขาแบบอยู่ๆต้องการไม่ค่อยเจอลูกค้าปฏิเสธตอนนวดเสร็จแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเรานวดไม่ถึงก็จะเปลี่ยนหมอค่ะลูกค้าบอกว่าขอและบอกลูกค้าว่าขอโทษค่ะก็รู้สึกหน้าเสียอันนี้ก็ดีค่ะคือเราสามารถลูกค้าบอกว่าต้องการหนักกว่านี้แล้วพนักงานเราเหนื่อยแล้วอ่ะนวดมาตั้ง 7-8 ลายแล้วอ่ะจะได้น้ำหนัก 100% ได้อย่างไรอ่ะดังนั้นกูจะบอกว่าเปลี่ยนหมอนวดก็ได้ค่ะนะเนี่ยยกย่องน้ำใจหมอนวดไทยมากเลยค่ะครูจะบอกนะตอนนี้สปาเทอราปิสต์ที่อื่นน่ะเขาเกิดภาวะอื่นๆมากมายเลยค่ะเขาต้องการหมอนวดไทยที่มีอัธยาศัยดีเขาต้องการหมอนวดไทยที่มีจิตใจที่แบบพร้อมพัฒนานี่สิคะเพราะว่าคนต่างชาติที่นี่ค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นประเภทแบบว่าโลกปิดนะคะปิดไม่ค่อยยอมรับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเขาช้ามากคนยุโรปช้ามากดังนั้นเป็นโอกาสทองของหมอนวดไทยครูมีงานที่มีมากอีกมากมายดังนั้นครูจะบอกพวกเราว่าเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้ก้าวข้ามการเป็นหมอนวดธรรมดามาเป็นวิทยากรหมอนวดไทยมาเป็นเทรนเนอร์หมอนวดไทยมาเป็นสปาเมเนเจอร์หมอนวดไทยของร้านสปาไทยเนี่ยยกระดับตัวเองมาให้ได้นะคะโอ้ก่อนอื่นขออนุญาตชื่นชมกับพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยทุกท่านเนาะที่เขาไปคว้ารางวัลแล้วก็ได้รับรางวัลมาตั้งหลายเหรียญทองนะคะตั้งหลายเหรียญอันนี้ครูโรสคนนี้และพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยเราร่วมยินดีกับเขาด้วยนะคะเขาเป็นผู้เสียสละถึงแม้ว่าท่านอื่นที่ไม่ได้รางวัลอย่าน้อยใจไปเลยค่ะคุณได้ก้าวข้ามนะคะคุณได้คอนเน็กชันใหม่คุณได้เห็นแบบไลฟ์สดๆคุณได้เห็นไลฟ์สไตล์แต่ละคนคุณได้เห็นแบบที่ทุกคนไม่เห็นทุกซอกทุกมุมนั่นถือว่าได้กำไรแล้วค่ะครูอยากบอกว่าทุกๆท่านที่ไปร่วมการแข่งขันคุณได้ชัยชนะให้กับตัวเองชนะใจตัวเองแล้วค่ะนะคะครูขอให้กำลังใจแล้วก็แม้กระทั่งว่าคนที่ไม่ได้รางวัลไม่ต้องไปเสียใจนะคะถือว่าสิ่งที่คุณได้ชัยชนะคือชัยชนะใจตัวเองค่ะส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วครูขอให้พวกเราอ่ะยึดมั่นในความดีเสริมสร้างกันต่อไป
นะคะถ้าเมื่อไหร่มีโอกาสได้มาฮัมบวกครูโรสยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะแต่ขอต้องแจ้งให้ครูทราบก่อนนะคะนะครูยินดีประชาสัมพันธ์และครูยินดีร่วมงานหรือว่าทํากิจกรรมอะไรดีด้วยแต่ขอให้แจ้งครูล่วงหน้าค่ะอย่าเจ้าจ้อนะคะถ้าเจ้าจ้อทําอะไรไม่ทันค่ะแล้วใครที่ชอบแจ้งอะไรเจ้าจ้ออันนี้ก็ทําไม่ทันจริงๆค่ะนะคะเสร็จแล้วครูจะบอกในฐานะที่เราเป็นพนักงานเนี่ยเราจะทํายังไง1ก่อนที่เราจะนวดนะคะก่อนที่เราจะนวดทุกคนก็ยกมือไหว้อยู่แล้วนะคะดังนั้นทําใจสมาธิแล้วเพ่งไปที่ใจแล้วเวลาเรานวดไปได้สัก10นาทีให้ถามลูกค้าว่าน้ําหนักเนี้ยเพียงพอไหมน้ําหนักโอเคไหมเจ็บตรงไหนไหนเน้นตรงไหนไหนตรงไหนที่ฉันต้องระวังตรงไหนที่ต้องให้ฉันน้ําหนักลงไปอีกแล้วถ้าลูกค้าเจ็บมากๆคุณลองหายใจยาวๆลึกๆซิให้เรากดตอนที่ลูกค้าหายใจออกแล้วเราเองก็ต้องมีสมาธิในการนวดนะคะเราเองก็ต้องมีสมาธิในการนวดดังนั้นสิ่งนี้นะคะครูจะบอกว่าการอธิบายลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากระหว่างรีเซพชันหรือว่าเจ้าของสปาครูจะบอกว่าหรือแม้กระทั่งพนักงานนวดเองก็เช่นกันถ้าเขาไม่พึงพอใจในการนวดของเราอย่าเพิ่งพิมพ์ทำหน้าบูดนะครูจะบอกว่าทำหน้าเศร้าๆเอาไว้นะคะทำหน้าเศร้าๆเอาไว้เดี๋ยวเขาก็ออกไปค่ะแล้วให้เราช่วยกันค่ะครูจะบอกว่าเหตุการณ์นี้เคยมีค่ะพนักงานตำหนิลูกพนักงานตำหนิพนักงานแต่คนอื่นที่เป็นพนักงานด้วยกันไปตำหนิเพื่อนเราอีกอย่างเงี้ยไม่ถูกค่ะเรื่องนี้ครูต้องชี้แจงครูต้องประชุมกันค่ะไม่ถูกดังนั้นถ้าหากเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องรีบรายงานให้คนที่เขามีความสามารถในการพูดคุยกับลูกค้าได้ดีกว่าเราพูดนะคะพนักงานที่รักไม่เสียหายหรอกค่ะกับการที่คุณจะไปบอกรีเซพชันคุณว่าช่วยทีน้องภาษาน้องเก่งกว่าพี่ช่วยบอกเขาทีดูท่าทางลูกค้าจะไม่รู้สึกพึงพอใจนะคะรีบไปกระซิบบอกเพื่อนเราได้หรือว่าก็ไปบอกเจ้าของร้านสปาเราได้สิ่งนี้สำคัญค่ะและครูจะบอกนะคะเวลาเรานวดเสร็จนะเรื่องอะไรสำคัญรู้ไหมเรื่องของภาษาหลายครั้งที่การสื่อสารของคนนวดกับผู้ถูกนวดไม่ตรงกันครูจะบอกนะคะใครที่อยากมาทำงานเยอรมนีหรือใครที่อยากมาดูงานประเทศเยอรมนีหรือประเทศใดๆต่างๆถ้าหากเราไม่รู้ภาษาเขาเราจะสื่อสารได้อย่างไรถ้าหากเราไม่เข้าใจภาษาเขาว่าเขาเจ็บตรงนี้เขามีอะไรตรงนี้ที่ต้องแก้ไขดังนั้นพี่ๆน้องๆคะใครที่บอกว่าอยากมาทำงานกับครูหรือว่าอยากไปทำงานกับพี่ๆเพื่อนๆถามตัวเองค่ะว่าเก่งเรื่องนวดไทยแล้วเก่งเรื่องนวดอโรมาแล้วเก่งหลายๆอย่างแล้วแล้วคุณได้ภาษาไหมจำไว้นะคะไม่เกี่ยงหรอกค่ะว่าคุณจะอายุเท่าไหร่มันสำคัญอยู่ที่ว่าใจคุณกับการเรียนรู้ภาษาเนี่ยเราวัดกันที่นี่และแอตติจูดของคุณเนี่ยสำคัญมากเดี๋ยวนี้นะคะคนเก่งมีทั่วโลกแต่เราต้องการคนดีมีจริยธรรมค่ะนะคะครูจะบอกว่าคนเก่งหลายคนตายหลายคนแล้วดังนั้นครูจะบอกว่าเราต้องเป็นทั้งคนดีมีคุณค่าในสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆดังนั้นเรื่องของ attitude จำได้ไหมคะที่ครูพูดว่าเราจะเป็นคนแบบไหนที่เราพบเราเจอส่วนใหญ่ที่เราเจอคนประเภท A คนประเภท B คนประเภท C หรือว่าคนประเภท D จำได้ไหมคะกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆของครูนะดังนั้นเรื่องนี้ครูมาบอกพวกเราว่าการแก้ไขข้อขัดแย้งของลูกค้ากับพนักงานเราถ้าลูกค้าตอบว่าไม่พึงพอใจเนี่ยเราจะตอบอย่างไรเราต้องยอมรับก่อนนะคะหนึ่งละยอมรับอย่าไปเถียงลูกค้าแล้วค่อยๆถามเขาว่าต้องยอมรับไม่ต้องเถียงลูกค้าสวัสดีจ้าฝนน้อยแล้วต้องขอบคุณลูกค้าด้วยค่ะเพราะว่าการที่เขาคุยกับเราบอกเราเนี่ยถือว่าเขารักเราจริงเพราะอะไรทราบไหมคะเรื่องนี้ต้องขอบคุณเขามากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะที่คุณเล่าให้ดิฉันฟังขอบคุณนะคะที่คุณบอกดิฉันเพราะอะไรทราบไหมคะเรื่องนี้แสดงว่าเขาต้องการให้เราพัฒนาจำไว้นะคะแล้วถ้าเขานักเลงมาเราก็ตอบไปแบบนักเลงก็คือจ่ายให้ไปเลยบอกว่าไม่ต้องจ่ายค่ะการันตีครูบอกได้เลยว่าทำไมร้านครูลูกค้าถึงมาแล้วมาอีกทั้งที่แพงแล้วไม่ใช่เพิ่งแพงนะ5ปีแล้วด้วยแล้วตอนนี้1ชั่วโมง89ไอโลรับทีละ100ออยอย่างเงี้ยแล้วพนักงานก็ได้ทิปดีด้วยครูจะบอกว่าตอนนี้ครูรับลูกค้าคือครูทำงานน้อยลงแต่ครูมีรายได้สูงขึ้นครูถึงอยากให้พี่ๆน้องๆหมอนวดไทยหลายๆท่านที่เป็นเจ้าของร้านที่ปวดกะโหลกเพราะพนักงานที่ปวดสมองเพราะว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าแอตโมสเฟียร์ที่ทำงานไม่ดีจะเอาความเครียดของเราอะไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ทำไมจำไว้นะคะ
ร้านคุณก่อสร้างมาครูอยากบอกว่าครูเริ่มมีความสุขมากขึ้นที่ครูได้ทำงานเงียบๆแล้วได้มีความรู้มากขึ้นในการที่ครูไปเรียนต่อยอดดังนั้นพี่ๆน้องๆคะเรื่องนี้ครูมาบอกด้วยใจยอมรับแล้วขอบคุณลูกค้าแล้วก็บอกลูกค้าว่าครั้งนี้ฉันอาจจะนวดให้ครูฟรี30นาทีก็ได้ถ้าเราคิดว่ามันแพงไปหรือว่าก็มาครั้งหน้าฉันจะเพิ่มให้แต่หน้าเขายังไม่ค่อยยิ้มความรู้สึกเขาไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ถ้าอยากให้เขาแบบตกใจช็อกวิธีแก้อย่างเนี้ยครูแก้มาหลายรอบแล้วแล้วครูเก่งมากเรื่องของการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้ากับสปาของคุณครูถนัดมากเพราะอะไรทราบไหมคะเราต้องใช้วิชาจิตวิทยามาช่วยถ้าหากว่าเขาคิดว่าเราถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เขาพูดอะไรเราต้องเชื่อไม่ค่ะเราต้องมีจุดยืนว่าวันนั้นอาจจะเป็นไปได้ครูบอกเขาอย่างนี้ค่ะวันนั้นพนักงานชั้นนวดมาตั้ง5-6ลายแล้วไม่ได้พักเลยอ่ะแล้วเธอเป็นลายสุดท้ายอ่ะบางทีเธอชอบหนักๆเขาอาจจะหมดแรงด้วยก็ได้แต่ด้วยที่เขาอยากนวดให้เธออย่างเต็มใจอ่ะเห็นไหมคะไม่เป็นไรถ้าเธอไม่ถูกใจถ้าเธอไม่สุขใจฉันถือว่าครั้งนี้ให้เธอฟรีเนี่ยเอาอย่างนี้เลยให้ลูกค้าช็อกกลับไปเขาเรียกว่าตีมุมกลับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจำไว้นะที่ไคลแม็กซ์ตรงนี้ครูมาบอกพี่ๆน้องๆว่าลูกค้าเข้ามาอย่าให้กลับออกไปฟรีถ้าจะกลับออกไปฟรีจะต้องโฆษณาให้เราและจะต้องนำเงินกลับเข้ามาให้ร้านเรานะเรื่องนี้สิสำคัญแล้วอย่าลืมจะต้องเป็นเพื่อนกับลูกค้าต้องพูดภาษาเดียวกันนะภาษาเดียวกันนี่ไม่ใช่เรื่องชู้สาวเรื่องอะไรนะแต่ภาษาเดียวกันเรื่องของสุขภาพนะคะโอเคไหมครูขอขอบคุณทุกท่านทั้ง36ท่านครูรู้ว่าตอนนี้ครูเลยเวลาแล้วแฟนครูรอครูอยู่ช่วงนี้แฟนครูมารับครูกลับบ้านครูอยากบอกพวกเราว่าการที่เราอ่ะมีสุขภาพจิตที่ดีเราเป็นผ่อนนวดที่ดีขอให้เรามีพลังงานบวกในร่างกายของเราในจิตใจของเราบวกเฉยๆไม่พอนะคะบวกต้องบวกอย่างเพิ่มมากๆด้วยเราถึงจะสำเร็จค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ร้านหมอนวดไทยเกิดขึ้นปานดอกเห็ดแต่ทำอย่างไรเขาจะเห็นว่าเราอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้และเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนหมอนวดเราเข้าใจไหมคะและจำไว้นะคะว่าเราเป็นหมอนวดไทยที่สง่างามครูมีกลุ่มลับค่ะหมอนวดไทยดังนั้นถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาหาครูได้สามารถจ่ายเมมเบอร์เป็นสมาชิกเป็นปีได้แล้วครูก็จะมีความรู้ให้พวกเราทุกครั้งทุกความรู้ที่เป็นความรู้ที่ครูสอนทุกวันอาทิตย์ครูจะเอาไปใส่ให้เป็นการเรียนออนไลน์ถือว่าเป็นเมมเบอร์นะคะได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ครูอยากทำให้หมอนวดไทยสามารถเข้าถึงครูโรสได้นะคะแล้วก็เรื่องอย่างนี้ครูจะบอกว่าครูพูดจากประสบการณ์ตรงแล้วครูอยากให้หมอนวดไทยเราอ่ะมีความเฉลียวฉลาดแล้วมีความเก่งที่จะตอบปัญหาข้อซักถามข้อขัดแย้งกับลูกค้าที่เขาอ่ะมีมากมายหลากหลายดังนั้นลูกค้าดีๆก็รักษาไว้แต่ว่าลูกค้าไหนที่ไม่ค่อยดีอธิบายแล้วจิตหงุดหงิดก็จะบอกไปว่าไม่ต้องเสียดายค่ะยังมีลูกค้ายังมีปลาอีกมากมายที่ต้องการหมอนวดไทยดีๆขอให้เราเชื่อมั่นในความดีคุณค่าที่เราทำเข้าใจไหมคะครูรักพวกเรานะแล้วครูก็รักอาชีพหมอนวดไทยด้วยดังนั้นเวลาเห็นใครประสบความสำเร็จอย่าลืมยินดีกับเขาแสดงความยินดีชื่นชมเขานะคะแล้วครูจะบอกว่าการให้ความรู้กับตัวเองร้านของเราจะไปได้รอดหรือไม่รอดมันขึ้นอยู่กับเจ้าของร้านค่ะถ้าเจ้าของร้านสบายๆเพราะว่าธุรกิจร้านนวดไทยก็เป็นธุรกิจหนึ่งนะคะที่เราจะต้องดูแลถ้าหากว่าเจ้าของร้านเป็นแบบสบายเฉยๆร้านของคุณก็เป็นแบบคงที่สบายสบายเฉยๆแต่เมื่อใดที่ร้านของคุณอยู่ในเชิงลุกและก็เชิงรับกับลูกค้าจะทำให้ร้านของคุณมีชีวิตชีวาสิ่งนี้ต่างหากล่ะคะที่ลูกค้าอยากรู้จักคุณอยากมานวดกับคุณดังนั้นครูจะบอกนะคะว่าเรื่องของอารมณ์เรื่องของสุขภาพจิตที่ดีมันจะทำให้เราสื่อสารออกมาแล้วคนเหล่านั้นเขาจะพูดแทนเราเองค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเรื่องของหมอนวดไทยเขาเรียกว่าไปตามเลเวลของเจ้าของร้านถ้าเลเวลของเจ้าของร้านอยู่แบบทรงร้านของเราก็จะอยู่แบบทรงถ้าเจ้าของร้านอยู่แบบไม่โตก็จะอยู่แบบไม่โตดังนั้นนี่คือเคล็ดลับค่ะว่าถ้าของเจ้าของร้านสดชื่นแจ่มใสกระปรี้กระเปร่าแล้วก็ใส่ใจหาความรู้ไปเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองส
ิ่งนี้ต่างหากล่ะคะลูกค้าจะรู้ว่าเวลาใครไปอบรมที่ไหนเขียนไว้ที่ประตูหน้าบ้านเลยค่ะว่าฉันไปอบรมเพิ่มเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะคนเยอรมันคนในยุโรปชอบผู้หญิงไทยที่มีใจพัฒนาและใจพลังบวกและผู้หญิงไทยที่กล้าพูดกล้าแสดงออกนี่ค่ะคือการมีเสน่ห์ในตัวของคุณเองเข้าใจไหมคะดังนั้นเราจะสุขใจและภูมิใจมากๆถ้าเราสามารถยืนด้วยลำแข้งแล้วก็หาความรู้มาพัฒนาตัวเราเองค่ะครูโรสขอขอบคุณทั้ง20กว่าท่าน30กว่าท่านที่เข้ามาชมตอนนี้ครูขอบอกพวกเราว่าถ้าพวกเราอยากตอบแทนครูให้หัวใจครูเยอะๆแล้วก็ครูฝากแชร์ไปไว้เพจเราด้วยนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีค่ะเขาเรียกว่าหัวข้อการแก้ไขข้อขัดแย้งในสปาแต่หัวข้อนี้ถามว่าให้ตั้งหัวข้อว่าคุณจะแก้ไขอย่างไรเมื่อลูกค้าตอบคุณว่าคุณนวดไม่ดีโอเคไหมคะอย่าลืมเขียนหัวข้อเพราะว่าถ้าเราแชร์ไปเฉยๆไม่มีหัวข้อเพื่อนเราจะงงค่ะว่าผู้หญิงคนนี้พูดเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าหัวข้อเรื่องขอบคุณมากค่ะสำหรับหัวใจงามๆขอบคุณมากจากฝนน้อยขอบคุณมากค่ะคุณลำดวนขอบคุณมากจากคุณอะไรน้อนี่จีน่าเหรอคะขอบคุณมากค่ะคุณกาญจนาพรขอบคุณมากค่ะที่พวกเราเข้ามาทักครูนะแล้วขอให้พวกเราเจริญงอกงามในอาชีพเป็นหมอนวดไทยที่สง่างามอย่าลืมนะคะเวลาที่คุณจะให้รางวัลกับใครกับอะไรต่างๆอย่าลืมคิดถึงตัวเองเราเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเจ้าของร้านผู้นำร้านจะต้องเป็นคนที่มีคุณค่าครูรักอาชีพนี้ครูอยากให้พวกเรามีความสุขค่ะสาธุสาธุครูฝากแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะ